อย่าเสียดายที่จะต้องใช้เงินออกไปค่ะในเมื่อคุณหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายออกไปไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามมันไม่เกี่ยวกับจำนวนมันเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในทุกๆครั้งที่คุณควักจ่ายเงินออกไปต่างหากต่อให้คุณมีเงินมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ทุกๆครั้งที่คุณควักจ่ายเงินออกไปแล้วคุณรู้สึกเลยว่าเสียดายจังกลัวจังจะหาไม่ได้อีกไหมเฮ้ยมันจะหมดไปไหมเราหาเงินมาด้วยความยากลำบากไม่อยากใช้เงินเลยทั้งหมดเนี้ยมันคือความรู้สึกที่สั่งให้เงินหดแต่ถ้าสมมติว่าคุณควักจ่ายออกไปแล้วคุณรู้สึกว่ารู้สึกดีจังเลยอะที่ได้ใช้จ่ายเงินที่คุณหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงดีใจจังเลยที่คุณจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวของคุณลูกของคุณพ่อแม่ของคุณความรู้สึกแบบนี้ค่ะมันทำให้เงินงอกในท้ายที่สุดมันเกี่ยวกับความรู้สึกในตอนที่คุณใช้เงินก็อย่างที่คุณรู้ตลอดทั้งชีวิตของคุณคุณใช้มันก็ไหลกลับใช้จ่ายออกไปคุณก็สามารถสร้างใหม่และขยายเพิ่มขึ้นได้ทุกๆครั้งเท่าที่ใจคุณปรารถนาแล้วคุณจะเครียดแล้วคุณจะกลัวทุกๆครั้งเวลาที่คุณจ่ายเงินทำไมคะเอาพลังไปโฟกัสกับการสร้างและการหาไม่ต้องประหยัดนะคะแต่สร้างเพิ่มขยายเพิ่มทำเพิ่มให้มากเท่าที่คุณต้องการจ่ายออกไปเดี๋ยวก็ไหลกลับเข้ามาจ่ายออกไปเดี๋ยวก็ไหลกลับเข้ามาค่ะ